สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้กลับมาที่ต้นชะอมอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนนั้นผมตัดชะอมแบบที่ว่าเอาแต่ยอดออกไปอย่างเดียวนะครับเว้นกิ่งอื่นๆไว้แต่จากประสบการณ์ก็จะทำให้ไม่ค่อยมียอดชะอมนะครับขึ้นน้อยมากแต่ตอนนี้นะครับแถวนี้จากประสบการณ์ผมก็ตัดแบบไม่มีใบให้เหลือไว้เลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกแล้วนะครับเริ่มแตกระหว่างต้นชะอมผมก็ปลูกชะพลูไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนสวยมากนอกจากชะพลูแล้วถัดมาก็จะเป็นตะไคร้นะครับเป็นตะไคร้ตะไคร้นี้ก็เป็นตะไคร้พันธุ์พื้นบ้านนะครับเป็นตะไคร้ต้นเล็กนะครับแต่ความเผ็ดหอมนะครับก็มากกว่าตะไคร้ทั่วไปนะครับนะครับนี่คือครับนอกจากตะไคร้แล้วนะครับระหว่างใบชะอมหรือต้นชะอมนี้ผมก็มีมะม่วงหิมพานต์ปลูกแซมลงไปด้วยนะครับมะม่วงหิมพานต์นะครับเห็นไหมครับท่านปักใต้เราเรียกหัวครกกันนะครับมะม่วงหิมพานต์ก็เริ่มตัดยอดได้บ้างแล้วนะครับอันนี้แถวนี้นะครับผมตัดไว้เหลืออย่างนี้ครับท่านเห็นไหมครับเหลืออย่างนี้เลยมีใบมากแล้วทำให้ยอดมันน้อยแล้วก็ไม่ค่อยอวบเท่าที่ควรนะครับทำให้ยอดมันเล็กนะครับก็ประสบการณ์ที่มีมาก็ทำใหเกิดความคิดว่าต่อไปจะตัดไม่ให้เหลือเลยแม้แต่ใบเดียวสำหรับชะอมนะครับแถวนี้ก็เกือบที่จะตัดได้แล้วนะครับอีกสักประมาณไม่เกิน 2-3 วันก็สามารถจะตัดยอดชะอมแถวนี้ได้นะครับหลังจากที่ผมตัดยอดแล้วผมก็จะไม่ให้เหลือใบเลยแม้ใบเดียวเหมือนแถวโน้นนะครับครับสำหรับประสบการณ์ของการปลูกชะอมถ้าท่านผู้ชมนะครับแนะนำผมก็ยินดีรับฟังนะครับแต่ประสบการณ์ของผมที่มีมาประมาณ2ปีกว่าก็ทำให้รู้ว่าอ๋อชะอมนี้นะครับเราไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากเพียงแต่ตัดไม่ให้มีใบเหลือเลยแม้แต่ใบเดียวเขาก็จะแตกกิ่งแตกใบให้เราได้ตัดกันมากนะครับสำหรับวันนี้ขอความผาสุกสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ